ข้อที่12พาราโบลารูปหนึ่งครับเป็นกราฟของฟังก์ชันนี้อ๋อฮะฟังก์ชันนี้มองเผินๆก็เป็นกราฟพาราโบลาแหละเพราะว่าเป็นพหุนาม x กำลัง2ใช่ไหมพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับว่าข้อใดถูกต้องบ้างตอบได้มากกว่า1คำตอบก็คือ A ถูกไหม B ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะพิจารณา A กับ B ได้ต้องทำไงฮะสำหรับพิจารณา A กับ B ได้ต้องทำไงฮะพยายามวาดกราฟให้ได้ถูกป่ะก่อนที่เราจะพยายามวาดกราฟให้ได้เนี่ยเราต้องหารูปมาตรฐานมันให้เจอถูกป่ะนั่นคือหนึ่งในวิธีการวาดกราฟที่ง่ายที่สุดถูกไหมฮะถูกไหมฮะหรือถ้าเราขี้เกียจทำเราอาจจะแทนค่าไปเลยอาจจะวิธีไหนดี จะจัดรูปมาตรฐานหรือว่าจะแทนค่าไปเลยวิธีไหนดีถูกที่ควรทำมันคือควรจัดรูปนั่นคือวิธีการปกติพอจัดรูปปุ๊บได้รูปมาตรฐานปั๊บก็จะวาดกราฟได้เพราะว่ารูปมาตรฐานบ่งบอกถึงคุณสมบัติใช่ไหมจะบ่งบอกว่าจุดยอดอยู่ไหนจะบอกว่ากราฟเป็นหงายเป็นคว่ำจะบอกว่าอะไรอ่ะมันแคบหรือมันกว้างอะไรเงี้ยถูกไหมฮะที่ควรทำคือจัดรูปนะครับแต่ถ้าขี้เกียจแต่ถ้าขี้เกียจเอาวิธีขี้เกียจหน่อยนึงแล้วกันนะคือพี่ดูจากข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าพาราโบลารูปนี้มีแกนสมมาตรคือ x เท่ากัน1แปลว่ามันถ้าข้อ A ถูกนะมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหม x เท่ากัน1แกนสมมาตรนะครับซึ่งมันน่ะถ้า A ถูก B จะผิดเพราะว่าจตุภาคที่3อยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเท่ากับว่าการสมมาตรมันน่ะจุดยอดมันจะอยู่จตุภาคไม่1ก็4ถูกป่ะไม่ใช่3นะครับเพราะนั้นจะถูกแค่ข้อเดียวถ้า A ถูก B จะผิดโอเคไหมโอเคไหมถ้า A ถูก B จะผิดนะครับเพราะนั้นพี่ขอทำ A ก่อนอ๋อ B อาจจะไม่ผิดก็ได้เลยไม่เป็นไรพี่ขอทำ A ก่อนแบบพี่จะไม่จัดรูปพี่จะแทนโง่ๆเนี่ยแหละแทนโง่ๆไปนะฮะเพราะว่ามันง่ายด้วยเลขมันง่าย x เท่ากัน1พี่ก็แทน1ลงไปฮะมา3ถูกไหมก็เป็น y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย8ใช่ป่ะนะฮะ x เป็น1 y เป็น8ครับเพราะนั้นพี่ก็ได้แล้วนะตัวแรกนะ x กับ y นะ x เป็น1 y เป็น8นะโอเคไหมอย่างนี้นะเพราะนั้นพี่คาดหวังว่าถ้า a ถูกนะฮะ1จะเป็นแกนสมมาตรแปลว่ามันจะต้องฉีกออก2ข้างเท่าๆกันถูกป่ะข้างซ้ายของ x เป็น1คือ x เป็น0ครับพี่แทน x เป็น0ครับพี่แทน x เป็น0มันจะได้ลบ1ครับชักแหม่งๆละโอเคไหมพี่แทน x เป็น0พี่จะได้ y เป็นลบ1นะชักจะแหม่งๆแล้วนะข้างขวาพี่แทน x เป็น2ครับพี่แทน x เป็น2ฮะถ้าพี่แทน x เป็น2ปุ๊บพี่จะได้ y เยอะเลยใช่ป่ะ2กำลัง2เป็น4 4 3 12สองคูณหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสิบสองเป็นยี่สิบสี่เหลือ23แต่ว่า x เป็น1ใช่แกนสมมาตรไหมดูจากสภาพสมมาตรตรงไหน x เป็น1สมมาตรตรงไหนอ่ะไม่สมมาตรเลยหรือว่าถ้าวายมันไม่เท่าอ่ะ x เป็น1ไม่ใช่แกนสมมาตรนะฮะนะ x เป็น1ไม่ใช่แกนสมมาตร
เอาไงดีเพราะนั้นข้อ A อ่ะผิดนะครับข้อ A ผิดนะถ้าพี่ยังดันทุรังทำต่อในข้อ B พี่ขอลองแทนข้างซ้ายอีกสัก2ช่องแล้วกันอ่ะพี่ดันทุรังทำต่อถ้า x เป็นลบ -1 ล่ะอืมเพราะว่าเลขมันยังไม่เยอะนะพี่ยังพอทำได้ x เป็นลบ -1 มาข้างหน้าได้คิดในใจนะอันนี้คือแบบขั้นตอนคิดในใจเพราะเราขี้เกียจใช้วิธีมาตรฐานนะ x เป็น1ข้างหน้าได้ x เป็นลบ -1 ข้างหน้าได้3ข้างหลังได้ลบ -6 แล้วก็ลบ -1 นะครับเป็นลบ -7 นะตรงนี้ได้ลบ -4 คู่กับลบ -4 นะครับลบ -1 คู่ลบ -4ถ้า x เป็นลบ -2 ล่ะถ้า x เป็นลบ -2 ปุ๊บ2คูณ2เป็น4 4 32 2 3 6เป็น12ลบ12ลบ1เฮ้ยน้องครับพี่เจอแกนสมมาตรแล้วเห็นไหมพี่เจอแกนสมมาตรที่ถูกต้องแล้วนี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะสมมาตรไหมโอเคนะโอเคนะแกนสมมาตรที่ถูกต้องคือแกนไหนลบ1แล้วลบ1อยู่ในจตุภาคที่เท่าไหร่ลบ1ลบ4เนี่ยจตุภาคที่3ไอ้จุดนั้นน่ะเรียกว่าจุดยอดหรือว่าจุดวกกลับถูกมั้ยเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ B นี่คือวิชามานโอเคมั้ยฮะนี่คือวิชามานคือแบบว่าก็จะไม่ทำอ่ะก็จะแทนอ่ะเพราะดูช้อยแล้วช้อยมันไม่ได้ยากอ่ะโอเคป่ะแล้วเอาจริงๆอย่างเงี้ยตอนคิดในห้องสอบคือคิดในใจนะถูกไหมที่บ่นๆเมื่อกี้คือคิดในใจนะแค่คิดดังนะฮะ ถูกป่ะเออทำจะทำแนวนี้ได้คือแบบต้องนึกภาพออกแล้วเอ้ยไม่ A ก็ B เฮ้ยมันขัดแย้งกันนี่หว่าพอมันขัดแย้งกันปุ๊บไหนเช็ค A ก่อนA ผิดนี่ลองทำอีกหน่อยนึงแล้วกันเช็ค B ถูกนะครับทีนี้ถ้าวิธีเต็มล่ะ วิธีเต็มเป็นหน้าที่ของนักเรียน ทำเองทำไหมวิธีเต็มเราก็ต้องจัดรูปให้เป็น y เท่ากับใช่ปะ y เท่ากับอะไรฮะอันนี้มันมีการย้ายแกนด้วยแหละถูกปะy ลบ k คุณไหมเท่ากับ 4cx ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกปะพยายามทำให้เป็นรูปนี้พยายามทำให้เป็นรูปนี้ทำไปก็คือพยายามจัดให้เป็นรูปนี้ใช่ไหมก็ดึง3ออกก่อนเลยขั้นแรกอะ y เท่ากับ3ออกมาx กำลัง2บวก 2x ลบ1ส่วน3ถูกไหมอย่างนี้นะสภาพนะฮะแล้วไงต่อเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราอย่าไปดึง3ออกอย่างนี้ดีกว่าเราลบ1เราแยกไปตั้งหากชีวิตเราจะได้ดีลบ1ทิ้งไว้ไกลๆโอเคนะฮะแล้วเรามาจัดข้างในให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ครับx กำลัง2ลบ2หน้าหลังบวก2หน้าหลังใช่ป่ะแปลว่าพี่รู้แล้วว่าหลังที่คือ1เอ้ยคือ1ถูกไหมหลังที่คือ1นะหลังที่คือ1เพราะนั้นหลังที่คือ1เนี่ยอยู่ๆพี่เอา1เข้ามาบวกตรงเนี้ยพี่ต้องคูณ3ด้วยเพราะนั้นพี่ต้องเอาลบ3ยัดเข้ามาด้วยโอเคไหมลบ1อยู่ไกลๆโอเคไหมนี่คือการจัดรูปจำได้ไหมจัดรูปมาตรฐานเนี่ยพยายามทำกำลัง2สมบูรณ์น่ะนะฮะเพราะนั้น y ของพี่เนี่ยจะกลายเป็น y บวก4เท่ากับ 3x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2จบไหมเพราะนั้น
จากตรงนี้พี่ได้ HK แล้ว HK ก็เท่ากับลบ1ลบ4นี่ไงซึ่งตรงกับที่เราคิดคำนวณเมื่อกี้เด้เลยถูกปะแล้วตรงนี้ถ้าอยากได้4 C ก็ไม่ยากมันก็คือ4แล้วก็3ส่วน4ถูกไหมถูกไหมจบรูปมาตรฐานเท่าเนี้ยจริงเนี่ยคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าเราคิดยังไงอ่ะเราผิดตรงไหนอ่ะเราพลาดตรงไหนตรงนี้เหรอหรือพลาดตรงไหนตรงนี้เหรอรูปมาตรฐานคือพยายามจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมถูกไหมสี่ c x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสอง y ลบ k